จากประสบการณ์กว่า25ปีในแวดวงโทรทัศน์และรางวัลการันตีความสำเร็จมากมายจากสถาบันทั่วโลกจากก้าวแรกถึงวันนี้กับ1ทศวรรษที่ทีมงานหยิบยื่นประสบการณ์สุดประทับใจในสไตล์ Work Point ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆดังนี้ Eventสยามสตรีทเฟสการแสดงบนท้องถนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีกับการปิดสยามทั้งเส้นเพื่อจัดงานสร้างความสุขจากนักแสดงระดับเวิลด์คลาสในรูปแบบสตรีทโชว์กับการตอบรับอย่างมากมายตลอด4ปีกับความสนุกบนท้องถนนไบค์เลนทาวน์เมื่อนำความรักมาติดล้อกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์รูปแบบใหม่ครั้งแรกของเมืองไทยที่จะร่วมปั่นหัวใจทุกดวงให้ฟูฟ่องไปพร้อมกันมากกับวัฒนธรรมภาคกลางประเพณีวิ่งขวางกับงานวัฒนธรรมที่นำมาปัดฝุ่นใส่สีสันในสไตล์ Work Point สร้างความแปลกใหม่และสนุกสนานกว่าเดิมคุณหลุยส์ไบค์กับซุปเปอร์มวยไทยจากรายการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกสุดยอดรายการมวยของประเทศไทยกับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ดึงดูดทุกสายตาของชาวโลกใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์ขบวนประวัติศาสตร์ทั้ง9รัชกาลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีกับการแสดงโชว์สุดแสนยิ่งใหญ่ใจกลางท้องสนามหลวงสงกรานต์เมษาภาคขมะครองโลกกิจกรรมสงกรานต์สีขาวปลอดภัยไม่เหมือนใครใจกลางสยามสแควร์ด้วยการนำผ้าขาวม้าและผ้าไทยมาเป็นทีมในการแต่งตัวในงานได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นตลอด5ปีแห่งความสนุกสนานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ประจำปี2558กับการเนรมิตสงกรานต์แบบไทยๆที่เกิดขึ้นใจกลางท้องสนามหลวงเพื่อซึมซับวิถีชาวกรุงในอดีตไปพร้อมๆกันเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์มหัศจรรย์มรดกจารึก3แผ่นดินเล่าขานความมหัศจรรย์ของตำนานงานสงกรานต์ไทยผ่านขบวนรถที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรการตาในรูปแบบมิวสิคอลพาเรดโชว์เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพงานแสดงหุ่นนานาชาติยิ่งใหญ่ระดับโลกกับเวทีกว่า12เวทีทั่วทั้งเกาะรัตนโกสินทร์ให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสชมการแสดงระดับโลกแบบใกล้ชิดปีท่องเที่ยววิถีไทย2558กับการสร้างปรากฏการณ์การนำเสนอวิถีไทยในรูปแบบใหม่ด้วยขบวนพาเหรดประกอบโชว์สุดอลังการจากสนามกีฬาแห่งชาติไปยังสวนลุมพินีสร้างความประทับใจให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ Exhibitionศตวรรษอัศจรรย์100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์งานนิทรรศการเล่าเรื่องความเป็นมาตลอด100ปีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในรูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจพร้อมคอนเสิร์ตเพื่อเล่าเรื่องของโรงพยาบาลผ่านบทเพลงและโชว์แสนประทับใจนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระกรณียกิจของสภานายิกาประวัติของกาชาพร้อมการแสดงเทิดพระเกียรติชุดราชการุณถ่ายทอดผ่านนักแสดงเล่าเรื่องเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ World Expo Milano 2015อิตาลีนำความภาคภูมิใจของชาวไทยสู่สายตาชาวโลกกับอาคารแสดงประเทศไทย Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2015กิจกรรมของมวลมนุษยชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ3เป็นรองเพียงฟุตบอลโลกและโอลิมปิกอาคารแสดงประเทศไทยมียอดผู้เข้าชมก้าวข้ามเป้าหมาย2ล้านคนเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาและมียอดผู้เข้าชมโดยรวมตั้งแต่เปิดอาคารกว่า2ล้าน3แสนคนอาคารแสดงประเทศไทยได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศเป็นจำนวนมากได้รับเสียงตอบรับในเกณฑ์ดีเยี่ยมSono molto felice di aver fatto questo piccolo tour in Thailandia, virtuale chiaramente. Mi auguro di farlo vero nei prossimi. Grand opening ที่ทุบสถิติกับ Vertical Stage ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับโชว์ 4D Mapping สุดยิ่งใหญ่ด้วยความยาวกว่า110เมตรประกอบแฟชั่นและการแสดงระดับโลกจากนักเต้นรำบนตึกจากประเทศสเปนโชว์บิด
คอนเสิร์ตคุณพระช่วยการนำวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับการแสดงสมัยใหม่เพื่อสร้างเป็นผลงานคอนเสิร์ตสุดประทับใจในรูปแบบเฉพาะตัวของ Workpoint Meet the Expert อยากรวยเรียกพี่ซิทคอมทางการเงินออนสเตจครั้งแรกในประเทศไทยนำโดยตุ๊กกี้ชิงร้อยและดาราอีกมากมายกับการตระเวนแสดงตามจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศสร้างทั้งความรู้และเสียงหัวเราะมาแล้วทั่วประเทศสามชาติคาร์นิวัลเทศกาลเบิกบานจากห้าไม่มีหยุดกับการนำขบวนแก๊งสามชาไปตะลุย50จังหวัดทั่วประเทศไทยจากความสำเร็จสุดว้าวและต่อเนื่องด้วยก้าวมากับแก๊งสามชาคาราบาวขบวนการแสดงสุดยิ่งใหญ่ระหว่างหลานสามชากับน้าคาราบาว100โชว์100จังหวัดกับ1ล้านคนดูกับการตอบรับสุดประทับใจจากผู้ชมทั่วประเทศสอดแทรกอีเวนต์ดีๆในรายการเกมโชว์ที่มีคนติดตามมากที่สุดเอาละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสยามสตรีทเฟส2014ที่สยามสแควร์จากคนไทยนะครับพ่อกับลูกมาดีบ๊ายบายไปกันนะบอกข่าวเล่าเรื่องกับเนื้อหาของกิจกรรมอย่างมีสีสันรางวัลพิเศษเป็นอะไรบ้างคะบัตร VIP ครับนี่แก๊งสามชาคาราบาวครับ50จังหวัดทั่วไทยไปใช่ไหมเดินทางด้วยนะเดินทางด้วยนะทำให้ทุกคนรู้จักงานในรายการเกมโชว์ที่มีเรตติ้งอันดับหนึ่งการเมษาภาคมารวมไทยบอกข่าวกิจกรรมต่างๆผ่านรายการอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายวันที่18เนี่ยก็จะเป็นวันที่มีขบวนแห่นะครับซึ่งจะเริ่มที่บริเวณหัวถนนราชดำเนินนะครับสิ้นสุดที่เวทีท้องสนามหลวงจะมีการจัดงานตั้งแต่17ถึง21เมษายนนะครับก็คือรวมแล้ว5วัน5วันเลยนะครับ17ถึง21นะครับผมสร้างกระแสไวรัลกับคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรค์นำเสนออย่างน่าสนใจเมื่อวานนี้นี่ฉันไปซื้อฉันเพิ่งไปทำศัลยกรรมที่เมืองนอกมาเฮ้ยเจ้านี่มาหากอยากลำบากแบบนี้ต้องคิดก่อนซื้อออมก่อนใช้นะครับพื้นที่ส่วนรวมเราอยู่ด้วยกันพื้นที่ส่วนรวมเราอยู่ด้วยกันเพียงแค่แบ่งปันและใส่ใจเแตกต่างผสมผสานกับเครื่องมืออันทรงพลังจาก Workpoint ช่อง23สร้างกิจกรรมสู่ความสำเร็จระดับประเทศเราไม่ได้ทำแค่อีเวนต์แต่เรามอบประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมให้กลุ่มลูกค้าด้วยความพร้อมและความตั้งใจของเราสู่ความสำเร็จของคุณ